นั้นเมืองที่พัฒนาแล้วคือคนได้ผ่านสถาบันแห่งนี้แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมคือมีความรู้คู่คุณธรรมรู้จักพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาทุกอย่างให้เจริญก้าวหน้าผ่านเวลา11ปีล่วงถึงพุทธศักราช2550อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุ80พรรษาวิทยาการแยกส่วนมายาภาพของทุนที่ยึดติดกับระบบเงินตรายังคงทอดเงาบทบังแสงแห่งปัญญาของสรรพศาสตร์เพื่อความพอเพียงจากพระราชาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศดูเหมือนที่สุดแห่งพระราชประสงค์ในงานพัฒนายังไม่ได้ก่อรูปขึ้นบนแผ่นดินที่ทรงประคับประคองมาตลอดรัชสมัยสิ่งที่ในหลวงพระราชทานความคิดมายาวนานคำถามว่าทำไมมันไม่ขยายผลถ้าตอบในพื้นที่การศึกษาอันเดียวนะมาอะไรทำลายหมดเลยเข้ามาแล้วทำลายหมดความตายของพื้นที่ป่าดงดิบในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยกำลังลุกลามดุจโรคระบาดเกินกำลังที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมจะเยียวยาเพียงลำพังถ้าไม่เร่งรัดในเรื่องการปลูกป่าเนี่ยพื้นแผ่นดินนี้ก็จะเป็นพื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งแต่เป็นอาจจะเป็นทะเลทรายในอนาคตได้ความรู้รักสามัคคีอันเป็นหนึ่งในศาสตร์แห่งความสำเร็จจากพระราชาเกาะเกี่ยวกลุ่มงานและความชำนาญเข้าหากันเป็นเบญจภาคีก่อกำเนิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเบญจภาคีผมว่าน่าสนใจเขากำลังปฏิบัติให้เห็นก็คือการมีศีลธรรมต่อธรรมชาติต่อชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมคือเรื่องของสำนึกเรื่องของการดูแลรักษาไม่ใช่กอบโกยแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานก็หายนะผมว่าโมเดลท่านทำต่อหมายนะไม่มีใครคิดกันส่วนใหญ่ก็ทำกันครึ่งกลางทอดบนก็รัดก็ทำมันไปไอ้ทอดล่างก็ทั้งเอกชนก็ทำไปต่างหูต่างทำก็เอาอ้อยอย่างเดียวเราไม่ได้สนใจอย่างอื่นแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าเรามาดูเรื่องมวลภาวะดูเรื่องประเทศชาติเรื่องของประชาชนอยู่ดีพอกินพอใช้กันได้ตามปรัชญาของในหลวงรูปธรรมแห่งการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงของเบญจภาคีอาศัยวิถีจากทรัพย์ทางปัญญาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานไว้หลากหลายวิธีการผสมประสานงานเกษตรอินทรีย์เข้ากับกระบวนการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อลดรายจ่ายของเกษตรกรและของชาติจากการใช้สารเคมีเสริมความมั่นคงด้วยการสร้างความพออยู่พอกินในปัจจัยพื้นฐานสำหรับดำรงชีวิตในแต่ละวันก่อนที่จะก้าวสู่ผลกำไรของเกษตรการค้าคืนชีวิตให้แก่แผ่นดินซึ่งเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของพืชพันธุ์ธัญหารพร้อมกับปกแผ่ความร่มเย็นกลับสู่อากาศเบื้องบนปัจจัยความสำเร็จอันแรกก็คืออยู่ที่ตัวเราเองนะครับเราจะต้องทำให้ได้นะครับแล้วเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองนะครับเรียนรู้ด้วยวิถีชีวิตของเรานะครับโดยเอาอดีตมาเป็นครูให้กับเรานะครับอาศัยหลักพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าซึ่งประสานศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเต็มวงจรเพื่อลดขยะต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันด้านพลังงานที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของท้องถิ่นด้วยการเติมเต็มวงจรการใช้ประโยชน์จากพืชอ้อยให้เป็นทั้งอาหารสำหรับมนุษย์พลังงานสำหรับไฟฟ้าและเครื่องยนต์และปุ๋ยสำหรับดินเพื่อหมุนเวียนสร้างเสริมวงจรแห่งการผลิตอย่างพอเพียงได้ต่อไปต้นกล้าแห่งปูทะเลมหาวิทยาลัยสถาบันแห่งความหวังศาสตร์ใหม่เพื่อการเยียวยาโลกอย่างยั่งยืนกำลังเริ่มปักดำลงสู่ผืนดินที่ป่วยไข้ในจังหวัดสระแก้วเพื่อสั่งสอนชนรุ่นต่อไปให้ถึงองค์ความรู้ที่ยั่งยืนของการพึ่งพาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติองค์ความรู้เพื่อสร้างสติและปัญญาแท้และเป็นตัวอย่างความสำเร็จของศาสตร์แห่งความพอเพียงที่รอวันแตกหน่อสู่พื้นที่อื่นต่อไปเราก็คิดว่า
พระองค์ท่านเนี่ยทำให้ดูต้อง 3,000 กว่าโครงการแล้วท่านก็สอนมาตลอด60ปีเราคิดว่าถึงเวลาแล้วคนไทยจะต้องร่วมกันทำอะไรถวายท่านจริงๆจังๆเอาสักจังหวัดหนึ่งถ้ามันมีต้นแบบสำคัญสักจังหวัดหนึ่งมีมหาลัยผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตออกมาเนี่ยแล้วก็ทำเรื่องที่พระองค์ท่านอยากให้ทำนี่แหละเก่งแล้วก็พัฒนาขึ้นมาผมคิดว่าความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแม้อย่างน้อยแต่ก็มากกว่าการปฏิบัติที่เป็นจริงเบญจภาคีที่สระแก้วนั้นเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าต้องเอาการพิสูจน์จริงกับเบญจภาคีเป็นตัวอธิบายคือทำให้เห็นพระราชาผู้เป็นบัณฑิตข้าพระองค์ยังมีสิทธิ์ที่ดีไว้ใจได้และจะประดิษฐานปูทะเลมหาวิทยาลัยได้แน่นอนมิถิลายังไม่สิ้นคนดีรักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลรักท้องฟ้าโอฬารสีสดใสรักท้องทุ่งท้องนาดังดวงใจรักป่าเขาลำเนาไพรแสนสุนทรรักปรึกษารุกขชาติที่ดาดป่ารักปักษาร้องกูบนสิงคอนรักอุทัยสว่างกลางอัมพรรักทั้งรัตติกรในนพดล